พราะเอียเพราะเอียบอกไหนไอเราก็เล่นเพราะเอียไม่เป็นด้วยแท้แน่อย่างนี้แท้แน่19อ้าวเพราะเอียกำลังแรงเลยเพราะเอียบ้านด่านอ่ะเปิด 2,000 นะเปิด 2,000 นะเพราะเอียบ้านด่านนี่หรือใครจะซื้อเท่าไหร่ก็จัดมามีเหรียญผมด้วยไม่รู้หรอกหยิบอะไรมาก็หายหมดอ่ะเราก็ไม่รู้ราคาเพราะเอียไปถึงไหนแล้วเอา 2,000 แล้วกันนะรอนะอยากซื้อเท่าไหร่ใส่ราคามาอ้าวเท่าไหร่ครับเอาเร็วขนพื้นที่ใส่มาเหรียญมหาลาภด้วยมาอยากได้เท่าไหร่ใส่มาเร็วผมให้หมดแหละใกล้บ้านอ่ะเหรียญล่อของวัดพ่อบ่ายเหรียญล่อพ่อบ่ายขายหมดแล้วเหลือแต่พ่อแก้วผมชอบเก็บพ่อแก้วไงถ้าเหรียญหล่อสุดๆแม่กองกับพ่อแก้วเอาใส่มาคนพื้นที่อยากได้เท่าไหร่ใส่มาเวลาผมบอกให้ใส่เนี่ยคุณใส่เถอะคุณได้พระอยู่แล้วอยากจะใส่เท่าไหร่ใส่มาหลวงพ่อจะไม่ได้กลับปาจีนแล้วอยากชมพ่อลีชมไปหมดละเหรียญพรมเหรียญพรมที่ไหนอ่ะนี่พ่อลีฮะชมกันเอาพี่พันเนาะเอาไปดิใครพ่อเอียไปพี่พันเนี่ยใครปิดมาพี่รับก็เอาไปดิพันหนึ่งก็ให้ยากอะไรล่ะพระไกลบ้านเนี่ยไม่ใช่พระราชบุรีนะคุณเอาไปเถอะโอ้โหเหรียญพรมวัดเวลุราชินนะเหรียญพรมเหรียญพรมเหรียญพรมมาเหรียญ500อ่ะโหเล่นขึ้นมานี่ก็บันเทิงอ่ะนะเอาไปเหรียญละ500มี2เหรียญไปเอาไปเหรียญละ500มี2เหรียญไปพี่จักเหรียญปู่แพ้วไหมครับปู่แพ้วเหมือนแว๊บๆนะผมมันมีเยอะปู่แพ้วอ่ะอยู่ที่ผมจะขายไม่ขายกันนะคุณว่าผมจะหาจิตหรือเปล่าพี่ภูมิพัฒน์กับพี่จักนะโอเคเอาละครับพี่ภูมิพัฒน์500เพราะเปาะนี่97สภาพนี้พี่สัตว์ได้เป็นพี่สันทัศน์กับพี่ภูมิพัฒน์นะนี่หลวงพ่อเปาะ97 2497เอาไป600พอไปเดี๋ยวไปกันยาวๆมาเดี๋ยวไปกันยาวแบบนอนสต็อปนี่พ่อเปาะสวยๆ 6-7,000 ครับอันนี้เอาไป600 97เหนียวพ่อเปาะนี่โอ้โหเกจิยุคเดียวกับใครอ่ะหาพี่ลูกศร600อ่ะผ่านไปเอาราชบุรีอันนี้เก็บนะอยากได้อะไรคอมเมนต์มาเพื่อนๆนะพ่อกล้วยพ่อกล้วยจะมีแต่เนื้อดินชุดที่ได้มาก็ไม่มีละพ่อกล้วยจะมีแต่เนื้อดินพ่อกล้วยผมเยอะนะเนื้อดินชุดที่ได้มาวัดหน้าพระธาตุปักธงชัยนครราชสีมาเอาไปโคราชเลยนี่เหรียญนี้ใครเอาเปิดพันเดียวพี่เพราะสุดเขาดูเก๋กันดูดิพี่มาขอดูเพราะสุดอีกนะครับใจเย็นเก็บก่อนกลางครับพ่อเต๋ครับมีไหมพ่อเต๋พ่อเต๋มาดิผมจะมาไม่เจอแล้วก่อนพ่อเต๋ผมมีแบบลิมิเต็ดเลยอ่ะพร้อมกล่องอ่ะพ่อเต๋อ่ะมีเพราะจำเนียนอ่ะแล้วชื่อแบบไอ้ชื่อเนี้ยถ้าใครเอาก็บอกเอาพ่อเต๋เนี่ยผมลิมิเต็ดเลยเนี่ยพ่ออินเห็นไหมพ่ออินได้ไปแล้วอ่ะพี่ผมพ่อจำเนียนมีเยอะครับต้องปู่อินแน่ทุกวันอ่ะนะแต่ว่าถ้าหาที่อื่นได้พอจะมาง้อผมทำไมเวลาง้อผมก็เท่ไงพ่อเต๋อันเนี้ยเอา 3,000 ลีลาเนี้ยผมปี15พร้อมกล่องอยากได้เท่าไหร่ใส่ราคามาวันนี้ใจดีอยากได้เท่าไหร่ใส่ราคามาหลวงปู่ทองวัดราชโยธาพอรีเท่าไหร่พอรีไม่ได้ขายครับศรัทธาครับน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อนมาโอเปิดเซฟเอาฮะมาดูดิวันนี้มีอะไรแบ่งแฟนเพจบ้างอะไรดีดินพรมดินอะไรเนี่ยอันนี้ปู่โต๊ะนะเนี่ยแต่ใครจะรู้ว่านี่คือปู่โต๊ะผมก็งงสุดยอดเห็นไหมผมเชื่อว่าเนี่ยมันก็จะมีพี่ๆเนี่ยเห็นไหมเข้ามาบอกเทคนิคการดูพระเนี่ยแหละครับมันคือบรรยากาศในสนามพระพระผงพ่อกล้วยเหรียญหลักๆก็หยิบมาสักถุงนึงโอ้โหนั่นเหรียญนั่นแพงอ่ะหยิบสักถุงนะมาสักแพงนะมาเดี๋ยวมาส่องขำๆยังไม่ได้วิจัยเลยกิ่งรุ่นแรกพระแท่นดงลังโอ้โหนี่เอาใจคนเมืองการหน่อย
เหรียญพ่อตาดวัดบางวันทองมาพ่อกล้วยเล่นยากไหมถ้าเล่นเป็นอ่ะไม่มีอะไรเล่นยากพี่ที่ยากพอเราเล่นไม่เป็นพ่อตาดวัดบางวันทองเนื้อสำลิดใครอยากได้มา2459 105ปีอมตะเหรียญเก่าแห่งสยามประเทศพ่อตาดวัดบางวันทองเหรียญนี้ละกันใครอยากได้พ่อตาดมากูดูว่าสแกโซดาไฟหน่อยและอีหนูโอ้โหพอลีปิ้งปังกะละมังถังแตกพอลีที่ผมชอบนะท่านเก่งแต่พอลีเนี่ยดูพอลีก็เหมือนดู25ศตวรรษอ่ะนะถ้าถามจริงนะดูพักก็ลีพอลีก็เหมือนดู25ศตวรรษอ่ะพอตาดเหรียญนี้แหละพอตาดเหรียญนี้สภาพนี้เอาสัก18,000โอ้ดีทุกด้านนะพอลีครับเอา18,000พี่18,000พอลีผมไม่ได้ขายครับนะไม่ได้ขาย18,000พอชูวัดหนองโลงรุ่นแรกโอ้ไม่ค่อยเจอนะเหรียญนะพอตาด18,000ครับมาจัดไปพอเล็กวัดเขาดินอันนี้เต็มอันนี้หายากเลยนะเนี่ยชุดพอเล็กวัดเขาดินเนี่ยดีพ่อแพ้ดีอยู่แล้วครับเนี่ยชุดโอปิตาชาเขียวพอเล็กนี่หายากชุดของพอเล็กวัดเขาดินพอตาด12,000ไม่ได้โอ้พอตาดว่าบางวันทองเหรียญสภาพนี้59อ่ะเหรียญที่2ของประเทศไทยอ่ะเห็นไหมนะมีคนประกาศรับข่าวขอบคุณครับพี่ช่างต้นว่าด้วยสุดยอดมาต้องอย่างนี้ขอชมปูดูปูดูถ้าปูดูจากผมสบายใจมีอย่างนึงก็คือพระผงมีกินปูดูเนี่ยพระผงมีกินปูดูพระที่ผมจริงแค่เก่งๆอ่ะผมเก็บเยอะครับผมไม่ค่อยซีเรียสอะไรชมพ่อแพรพี่อย่าชมเลยพ่อแพ้ผมเก็บไว้เยอะหลายที่ด้วยพ่อแพ้เยอะผมรู้เก็บที่ไหนจะชมไหม พ่อจิตก็สัตนาครับใครอันนี้เนื้อสำลิดนะเข้มข้นเลยนะเนื้อสำลิดเนี้ยเข้มข้นเลยใช่หลวงพ่อตาดวัดบางวันทองเนื้อสำลิด1นาทีไปเพิ่มรสชาติกันหน่อย1นาทีพร้อมแล้วไปโคสุดยอดเลยพี่ช่างต้นวัดด้วยต้องอย่างนี้เนี่ยถ้ามาประกาศรับซื้อพระในเพจผมเนี่ย very good ชอบแต่ถ้าผมเจอนะผมจะส่งพี่เนี่ยด้วยปีนั้นเป็นปีที่ผมเป็นนักเรียนอยู่พระประถมพอดี37นาทีเดียวเนี่ยพอตาดดูดิเป็นไงแอร์บางโพสโอ๊ตบางแพรมันเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้มเหรียญที่หายากอะโอ๊ตใช่เหรียญที่ปีบินไปอยู่บนยอดตาลใช่ป่ะใช่แล้วอันนี้เป็นเนื้อสำลิดอย่างเงี้ยโหสำลิดเก่ากึกครับพ่อแพ้เก่งเก็บนะโอ้โหพี่ๆผมบอกเลยเนี่ยนะเหรียญพ่อตาดราคาจะถูกกว่าพ่อเนื่องนะครับอาจารย์หลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงนะ12,000ผมไม่รู้ว่าใครจะได้อะไรว่าไปเถอะเหรียญนี้เขาว่าสมัยก่อนอยู่บนยอดตาลนะครับใช่เสกบินมาอยู่บนยอดมะพร้าวต้องไปตามเก็บมันข้างบนหมดเวลาแล้วอ้าว13,000โอ้พระตาดบางวันทองราคานี้รุ่นแรกก็74,000ครับพ่อนาดหมื่นสามครับพี่เฮ้ยเหรียญนี้เล่นกันแพงครับหายากเนื้อสมบัติถูกกับเนื้อฮะป้าใครได้ไปดูกันใครได้ไปครับเหรียญนี้ไอ้ร้อยมิ้งเลยครับเป็นพี่น็อตต้นนะน็อตนนนะ BKK เป็นพี่อาทิตย์ใส่มา13,000พี่ณรงค์ศักดิ์13,000แล้วก็เป็นพี่น็อตต้น BKK 135,000 ครับโอเคนะครับพี่น็อตต้นสวัสดีครับพี่น็อตต้นโอ้เรื่องนี้หายากครับเก็บไปไม่มีหลังใช่อ้าวต่อไป
พราะกล้วยใครอยากได้โอ้โหองค์นี้ดูดิหน้าใหญ่เฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วองค์นี้องค์คัดไปเลยชุดที่ได้พ่อกล้วยมาพร้อมเรียบพ่อกล้วยองค์นี้นะเอา 4,500 นะ 4,500 บาทดูหน้าดิ 4,500 บาทพ่อกล้วยโหนี่องค์คัดองค์คัดไว้องค์คัดไว้เสา2ข้างหลังยันเดี๋ยวผมดูก่อนอันไหนถ้าเป็นดินเผาเนี่ยถ้าถามผมนะถ้าดูให้เหมือน25ศตวรรษเนี่ยมันแท้อยู่แล้วผมบอกเลยพระหลวงพ่อลีเนี่ยถ้าถามว่าโอเควันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผมดูพระหลวงพ่อลียังไงนะผมดูให้เหมือน25ศตวรรษง่ายๆ25ศตวรรษยังไงพ่อลีอย่างนั้นผมอธิบายงี้เข้าใจกว่าไหมเข้าใจง่ายกว่าไหมเนี่ยเวลาผมซื้อพ่อลีอ่ะผมซื้อเหมือน25ศตวรรษอ่ะผมสบายใจพระเนื้อดินทำมือทำเป็นบอกหลายหลายแสนองค์เป็นล้านองค์บล็อกตัวเดียวมันไม่มีทางหรอกครับผมบอกเลยผมดูความเก่าดูความเก่าดูความเรียบร้อยของพระของเก่าของเนื้อเนี่ยดูให้เหมือน25ศตวรรษเนี่ยจบแล้วนะแล้วเนื้อดินเผาพี่ลองเอา25ศตวรรษมาเรียงดิมันเหมือนกันไหมมันไม่มีทางเหมือนกับพระทำมืออ่ะคือพี่คิดถึงพระคงลำพูนเหมือนกันไหมพ่อปานบางนงโคเหมือนกันไหมปู่บุญวัดกลางบางแก้วเหมือนกันไหมพระทำมืออ่ะใช่ใครที่บอกว่าดูพระทำมือให้เหมือนกันทุกองค์อ่ะผมบอกว่าไม่มีทางเหมือนนะแต่ถ้าเกิดว่าพระทำโรงงานทำโรงงานบางทียังไม่เหมือนกันเลยอย่างเงี้ยเห็นป่ะคือถ้าดูพ่อลีก็ดู25ศตวรรษอ่ะอันนี้บอกบางทียันไม่ติดไม่แท้อีกผมบอกเก๋มาทำยันให้ติดดีครับโดนมนต์ดำเลยลืมพระผมเลยใช่เออพี่เจ๊กี่บาทติดต่อด้วยติดต่อราคาด้วยบอกด้วยกี่บาทโทษทีพระถูกเนาะอะไรง่ายนึกอะไรไม่ออกก็นึกเหมือนเนี้ยเห็นไหมพระเผาเนี่ยดินเผาไว้ไหมความเก่าเท่ากันอันนี้ปลูกกิ่งคงคารามไอ้เผาสองสีเนี่ยมันย่อเป็นมันยิ่งต้องเป็นพระแท้ดูง่ายนะเพราะไม่ได้ตั้งใจเผาเพราะไม่ได้ตั้งใจเผาให้เป็นสองสีทั้งสีแต่ถ้าดินดิบมาเก๊เลยถ้าพระดินไม่เผาอ่ะดินดิบเนี่ยนะครับส่วนมากมักจะเก๊เพราะว่าดินดิบเนี่ยเขาไม่ทำกันหรอกมันแขวนแล้วมันโดนน้ำละลายถ้าดินเผาเนี่ยมันทำให้คงทนผมง่ายๆดูพ่อลีก็ดูให้เหมือน25ศตวรรษอ่ะจบเนี่ยแบบเนี้ยแท้มั้ยเออหน้าตาก็ไม่เหมือนกันนะแต่ผมตีกับนี่เรื่องนิยมเล่นน่ะดิคือเอาเงี้ยอันเนี้ย2องค์เนี้ยหน้าตาไม่เหมือนกันแท้มั้ยเห็นป่ะอย่างเงี้ยโอมี25ศตวรรษแล้วดินเหลือมั้ยมีดิอยู่ดิแล้วหัวที่เป็นไฟที่ขัดไม่ได้เห็นไหมคุณเห็นรอยระเบิดตรงนี้ป่ะมันเหมือนรอยแร่ระเบิดอะนะตรงเนี้ยมันจะเหมือนกับ25ศตวรรษแบบเนี้ยเนี่ยรอยแร่ระเบิดเนี่ยคุยไปเล่นไปสนุกเห็นไหมเนี่ยรอยแร่ระเบิดเห็นไหมเนี่ยคุณดู25ดิ25เห็นป่ะ25เนี่ยมันมีตั้งกี่พิมพ์อะ25มีตั้งหลายพิมพ์เลยก็ดูดิ25เนี่ยกีวอนเรียบกีวอนอะไรมีก็ของปุ่มสับปุ่มมาผมเยอะอ่ะกีวอนรู้แค่เนี่ยแล้วถ้าผมถามว่าผมเล่นพ่อลีอ่ะผมไม่ต้องไปดูพิมพ์นั่งเลยผมดูว่าให้มันเหมือน25ศตวรรษใช่ไหมตรงแยกหน้านี้นะหน้านี้เลยคืออันเนี้ย2อันเนี้ยหน้าก็ไม่เหมือนกันโดยชัดเจนใช่ป่ะแต่ดินการเผาให้เหมือน25ศตวรรษแค่นั้นแหละครับผมเทียบจากกรรมวิธีการผลิตพายุคเดียวกันมีหลายพิมพ์นะคือต้องบอกว่าพ่อลีเนี่ยผมไม่ได้เพิ่งซื้อตอนนี้นะผมซื้อตั้งแต่ตอนยังไม่มีเฟซบุ๊กยังไม่มีกลุ่มพระอะไรเลยผมซื้อจากพี่ท่านหนึ่งเนี่ยที่เขาทำร้านเหล้าเวกโค้ดอยู่ที่นั่นน่ะโลฟอกหนังอ่ะผมเอาว่าเขาพูดให้ผมศรัทธาพ่อลีได้อ่ะคิดเอาดิแล้วผมก็ซื้อพระจากเขามาแบ่งมั่งไม่แบ่งมั่งตามเก็บนะจากเขามาเห็นไหมเนี่ยนี่หน้าก็ไม่เหมือนกันงานเผามือมาหลายสีอยู่แล้วดูเอาง่ายๆแหละถามว่าดูเนื้อดินมะลียังไงดูให้เหมือน25ศตวรรษอ่ะผมว่าจบอ่ะเก็บเจ้าโอพระสร้างเป็นอันองค์มันไม่มีเพราะว่าเนื้อมีแร่มีแร่ๆแท้เลยมันไม่มีบล็อกแม่งก็มี25มีแร่มันต้องแท้เลยอยู่แล้วมันทำยากแต่20อันนั้นมันก็แท้เลยอยู่แล้วแต่ถามว่า25ศตวรรษมันก็ต้องมีแร่บ้างไม่มีแร่บ้างอันนี้มีลูกค้าที่ตายอยากได้บ็อกพุทเหลี่ยม
โอ้อันนี้สั่งถ่ายรูปด้วยส่งลงใต้ลูกค้าอยากเก็บบอกผมยังรออยู่นะครับผมชื่นใจทุกครั้งที่เหมือนตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่พระเครื่องทำให้แฟนเพจยังคิดถึงแอร์บางโพสโอ๊ตบางแพรถ้าผมไม่มีพระคุณจะคิดถึงผมไหมโอเก็บชุดนี้พอนั่งดูแล้วก็ไม่อยากขายอะไรเลยก็บอกว่าชุดนี้มันเลี่ยมเก็บขอค่าเลี่ยมก็โอ้อะพออิ่มอะเก็บโอชุดนี้เห็นแล้วไม่อยากขายเลยแต่ผมบอกนะใครอยากมีกินไม่อดอ่ะแขวนพ่อเล็กเขาดินก็สุดยอดเหมือนกันเนี่ยมีกินไม่อดอ่ะแขวนพ่อเล็กเขาดินก็สุดยอดเหมือนกันดำนี่ที่ข้างมีเล่นี่นะครับป้าเพื่อนๆต่อไปอยากได้เอาไว้ถุงนึงมานี่เก็บอ้าวใครอยากได้พกกลวยนี่อะไรอ่ะเก็บครับ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 เหรียญพ่อชูหนองโลงรุ่นแรกเก็บหายากอยู่มาพ่อกล้วยอยากได้อะไรของพ่อกล้วยมาครับโอ้ถาดเปล่ามาใบสิถาดเปล่าผมครับพ่อกล้วยมาพี่พ่อเล็กครับพี่น้องต้นพ่อเล็กใช่ไหมได้พี่น้องต้นพ่อเล็กชุดเนี้ยเนื้อว่านพี่น้องต้นมีหนังสือพ่อเล็กยังถ้าได้อ่านหนังสือพ่อเล็กนะพี่น้องต้นจะรู้เลยผมอยากคุยเรื่องอาจารย์ยอดครับอาจารย์ยอดได้ยินไปคุยเรื่องใครนั่นดิได้พ่อเล็กชุดเนี้ยนะเนี่ยชุดนี้คือเนื้อว่านหายากทั้งหมดอ่ะ อันนี้ก็ต้องมี 3-4 พันอันนี้ก็ต้องมีองค์ละ 3-4 พันหมดอ่ะเนื้อว่านนะพี่น็อตต้นอยากลองใช้ดูไหมล่ะอันนี้พิมพ์หายากเนี่ยพับพิมพ์พ่อเล็กแบบนี้จะไม่ค่อยเจอจะไม่ค่อยเห็นนะเนี่ยพิมพ์หายากวัดเขาดินอันนี้ชุดที่ใช้กันครบสร้อยประจำกายพ่อกล้วยก็เหมือนกันเทวดามาบอกวิชาเนี่ยชุดเนี้ยนะครับชุดเนี้ยนะถ้าเกิดว่าพี่น็อตต้นอยากลองเอาไปใช้ผมเอา14,000เนี่ยผมเอา14,000ชุดเนี้ย5องค์เนี่ยผมเอา14,000เลี่ยมเงินด้วยทั้งชุดด้วยเอา 14,000 บาทลองใช้ดูแต่จริงๆเฉพาะ2องค์นี้ก็ต้องปาเข้าไป 8,000 แล้วอันนี้หายากเนื้อชาเขียวเนื้อหายากนะเนื้อชาเขียวเนี่ยหลวงพ่อพินทุเนี่ยหายากเนี่ยเอา14,000นะถ้าเกิดใครเอานะ